ให้เขามีความสุขในการที่มาโรงเรียนให้เขาอยากมาโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนของพวกเราก็ต้องเป็นโรงเรียนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นปีนี้จึงใช้วอร์ดิ้งใช้ข้อความว่าโรงเรียนมีสุขโรงเรียนจะมีสุขได้อย่างไรก็คือเขาจะเป็นสถานที่ที่ให้นักเรียนนั้นมาใช้ชีวิตอยู่ครึ่งวันเลยแต่ละวันนะครับแต่ละวันอันนี้ก็คือโรงเรียนมีสุขนี้จะต้องเป็นโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนมีความพร้อมอะไรอย่างนั้นนั่นคือก็จะไปโฟกัสตรงนี้อยู่ที่เรื่องของ Happy School Quality School นะครับโรงเรียนมีสุข Happy School เพราะปีนี้เราจะสร้างโรงเรียนให้โรงเรียนมีความสุขท่านครับผมขอเดือนนี้เดือนแรกเดือนพฤษภาคมท่านเน้นในเรื่องของ Happy School ก็คือทำบรรยากาศในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้กิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะให้เด็กมีความพร้อมที่อยากเรียนอย่าพึ่งยัดในเรื่องของเนื้อหาสาระที่แน่นเกินไปครับให้เน้นนักเรียนมีความสุขมีความพร้อมในเรื่องของการสร้างวินัยการเข้าร่วมกิจกรรมการรู้จักกติกามารยาทในช่วงเดือนแรก